สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อด้วยคำถามอยากรู้แต่เขาไม่อยากรู้แต่ไม่อยากถามอยากถามแต่เขาคงไม่ตอบนะจ๊ะมากันที่ท่าสุดท้ายท้ายสุดธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะคอนเทนต์ที่ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์แน่โอเคไหมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้อ่ะมาธาตุน้ำมาดูกันสิว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้ชีวิตโดยรวมชีวิตคุณเจอกับอะไรมาบ้างตอนนี้นะคะน้ำได้แก่กรกฎมีนพฤศจิกความรักของคุณเหรอคะมีมา8ไม้เท้าผ้าโพกหัวมาเลยลำบากมีอุปสรรคมีปัญหามีความรักนี้เป็นรักซ้อนๆไหมรักปิดบังกัน2คนไหมรักลับๆป้ารู้กันอยู่2คนthe lover เราไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกเราก็ไม่รู้แหละกับคนที่เป็นคนค่อนข้างจะนิ่งเฉยเจ้าชู้ดูมีเสน่ห์หรือเป็นคุณเองจ๊ะโอเคสิ่งที่อาจารย์เห็นในไพ่นะคะสถานการณ์ของคุณเป็นแบบว่าก็ไม่มีความสุขสักเท่าไหร่ความรักค่อนข้างมีปัญหาและอุปสรรคกับคนที่เข้ามาแทรกกลางคุณเข้าไปแทรกกลางระหว่างเขาหรือเขามาแทรกกลางระหว่างคุณก็ได้เป็นความรักที่คุณพยายามจะหยุดนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักไหมรักรักเลิฟเวอร์มันคือรักแต่รักแล้วทำอะไรได้ไหมก็ทำอะไรไม่ได้รักรักพี่ต้องอดทนประมาณนั้นหรือเปล่า มันมีก้าวมันมีแปดไม้เท้าเข้ามาด้วยลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะเจ็บมาเยอะโดนมายะอุปสรรคปัญหาหรือมีคนมาแทรกกลางระหว่างเรามีคู่แข่งในความรักความสัมพันธ์หรือคุณไปเจอคนเจ้าชู้หรือเขามีเสน่ห์มากเกินไปคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์คนเข้าหาเยอะดูอบอุ่นดูระมุนแต่คุณก็เป็นคนที่ฉลาดนะคุณก็เองก็มีช้อยมีตัวเลือกหรือเปล่าเป็นคุณหรือเปล่าน้ำขอดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นอีกค่ะคุณรักใครสักคนและยังรอเขาและยังให้โอกาสเขาค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มองความสัมพันธ์นี้ถึงความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรมองประเมินแล้วรอคอยมีใครทำอะไรรับหลังคุณไหมหรือคุณเองทำอะไรรับหลังคนอื่นคุณมีใครอยู่แล้วไหมรักนี้เป็นรักรับตัวคุณเองตัวคุณนะมีเจ้าของแล้วไหมรักที่เป็นบังซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้หรือเปล่าคุณมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรกับความรักครั้งนี้อยากให้อยากทุ่มเทแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ไหมตัวคุณเองก็ทำอะไรรับหลังเขาหรือเขาเองก็ทำอะไรรับหลังคุณคุณเป็นคนฉลาดพูดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่มีดีที่ปากอะอะไรนะคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองอารมณ์นั้นก็ได้นะจ๊ะคารมดีนะจ๊ะคุณนะเป็นคนช่างพูดช่างจำนันจานะจ๊ะเป็นคนฉลาดชอบอิสระเสรีเหนืออื่นใดในความรักความสัมพันธ์ที่คุณไปแอบรักใครคุณปันใจเนี่ยเป็นความรู้สึกคุณก็พยายามจะหยุดนิ่งพลังงานของคุณพยายามอยากได้คนเนี้ยไว้เพราะว่าเขาเป็นช้อยที่ดีเป็นทางเลือกที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเราอยากมีเขาไว้อยากให้เขาอยากให้เขาให้โอกาสในการที่เราจะเดินไปพัฒนาความสัมพันธ์หรือการไปพูดไปคุยกับความสัมพันธ์นั้นคุณฉลาดพูดฉลาดที่จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปเร็วเกินไปไหมวางแผนอะไรไว้จ๊ะไพ่เป็น Queen of Cup แล้วก็ Queen of Cup Queen of Pentacle กับ King of Pentacle ไพ่ของคู่ขึ้นมาเลยนะจ๊ะรออะไรอยู่อาจารย์มองเห็นลักษณะของคุณเนี่ยพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่พยายามทุ่มเทนะพยายามทุ่มเทพยายามขอโอกาสพยายามที่จะเจรจากับคนของคุณไหมอยากทำให้เขาใจอ่อนอยากทำให้เขาเชื่อถืออยากทำให้เขาไว้ใจมันมีใครเดินจากคุณไปไหมใครเทใครคุณเทเขาหรือเขาเทคุณมันมีการงอนกันอ่ะมันมีการงอนกันหรือการเข้าใจผิดหรือการหรือความรู้สึกที่อยู่ในรักครั้งนี้แล้วมันถูกแทงข้างหลังอ่ะมันมีคนไม่ซื่ออยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ซื่อกับเขาหรือเขาไม่ซื่อกับคุณไม่รู้ว่าเขาอาจจะตามสืบตามส่องเขาอาจจะไปเห็นอะไรขึ้นมาแล้วทำให้เขาออกอาการแบบหัวร้อน
เดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้มันเบรกพักไปแล้วความชัดเจนมีไหมใครบางคนพยายามบล็อกคุณบล็อกไลน์บล็อกเฟซตัดคุณออกจากชีวิตหรือเปล่าคะใช่มีคนใจร้อนมีคนที่เข้าไปเห็นอะไรของคุณอ่ะคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไหมน้ำน้ำจ๋ามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นไหมถ้าคุณมีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นนะความรับของคุณมันถูกเปิดเผยเขาอาจจะไปรับไปรู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณขึ้นมาทำให้เขางอนทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้โมโหเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปไม่ฟังเอราค่าอีลมเลย เห็นระหัวร้อนไม่ฟังอะไรเลยประมาณนั้นนะจ๊ะแต่การตัดสินใจของเขานั้นหรือการตัดสินใจของคุณนั้นน่ะมันอยู่ในพื้นฐานของความรักมันมีเลิฟเวอร์มีทรูออฟคัพรักกันชอบกันแต่เป็นรักกันชอบกันแต่มีบุคคลที่3สิถ้าอย่างนี้เขารักเรายังไงอาจารย์รักที่อาจจะเป็นช้อยที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีคนเรามีหลายรักได้ไหมจริงๆคนเรามีความรักถ้ารักใครจริงๆมันมีหลายรักไม่ได้หรอกนะนอกจากความรักที่ไม่จริงใจมีหลายรักได้ถ้าเรารักใครสักคนหัวใจของเราจะพุ่งไปกับคนคนนั้นหัวใจของเราใน4ห้องหัวใจมีคนมานั่งเต็มอยู่แล้วคนที่รักจะอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าและทำไมเขารักคนอื่นๆเยอะล่ะอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่ารักน่าจะเป็นคนที่เจ้าชู้มากกว่าเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่มีทางเลือกเป็นคนที่มีความชอบเป็นคนที่มีเล่นๆกับความรู้สึกของคนอื่นหรือไปเรื่อยๆกับใครรักถ้ารักจริงๆต้องมีรักเดียวค่ะหัวใจคนเรามีดวงเดียวถึงสมมุติว่ามีตัวเลือกมีช้อย2ช้อยอย่างเงี้ยถ้าถามว่ารักคนนี้ไหมก็รักรักคนนี้ไหมก็รักแต่เขาต้องรักใครคนนึงที่สุดนั่นคือรักของเขาถึงจะมีช้อยเยอะถึงจะมีช้อยมากก็ต้องมีรักใครคนนึงที่มากที่สุดแค่คนเดียวเท่านั้นแต่ส่วนคนที่เหลือเป็นอะไรอ่ะอาจจะเป็นช้อยที่ดีอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีอาจจะเป็นคนที่เขายังวาดหวังไว้ว่าจะเอาเก็บไว้เอาไว้คุยยามแก้เหงาเอาไว้คุยยามไม่มีใครเผื่อตัวจริงเขาไม่อยู่เขาจะได้นัดเราไปกินข้าวเขาก็จะได้คุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยถ้ารักคนเรามีหัวใจแค่ดวงเดียวรักต้องมีแค่1รักไม่ใช่รักมากหรือรักเผื่อเลือกนะจ๊ะมันต้องมีคนคนหนึ่งที่รักมากที่สุดนั่นแหละรักนี้มีผลประโยชน์ไหมคุณกับเขาให้ตังค์กันยืมป่ะอาจจะมีอารมณ์ของการดูแลเกื้อหนุนเกื้อกูลกันในเรื่องของการงานซัพพอร์ตกันในเรื่องของความรู้สึกการซัพพอร์ตไม่ว่าจะซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรได้หมดซัพพอร์ตในเรื่องของใจรับพอร์ตในเรื่องของเงินซัพพอร์ตในเรื่องของงานของคุณมันมีกรณีนี้ด้วยอ่ะเขาเป็นเจ้านายที่ทำงานไหมหรือเขาเป็นคนหนุนหลังคุณคุกเป็นแบ็กหลังคุณเวลาคุณทำอะไรคุณมีแบ็กหลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยมีความรู้สึกดีๆด้วยแต่ถ้ารักไหมเนี่ยมันยากนะเพราะว่าไม่มีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้คุณเจ้าชู้หรือเขาเจ้าชู้น้ำไข่เจ้าชู้ตอบใต้เม้นด้วยนะจ๊ะมีความฉลาดนะคุณนะดอมเมอร์ซิเจนเป็นนักพูดนักโหราศาสตร์รักของคุณมันเป็นรักที่ชีวิตคุณเจอคนมากมายไก่กองคุณมีหลายคนที่คุณรักมาตลอดชีวิตเนี้ยแต่คุณมีไหมสักคนหนึ่งที่คุณรักใครคนหนึ่งรักทุ่มอกทุ่มใจรักแบบทุ่มเทมีไหมประมาณนั้นอ่ะเขาต้องการความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอะไรจ๊ะกับความสัมพันธ์นี้คนที่คุณรักเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะความเครียดจิตตกกินไม่ได้นอนไม่หลับวิตกกังวล Sick of Cupรักเก่าๆเขาต้องการความเสมอต้นเสมอปลายเขาต้องการความรักที่เป็นคนเดิมคนเดิมคนเก่าคนเก่าที่เคยทำให้เขามีความสุขไม่ใช่มีแต่ความทุกข์คนเก่าที่ดูรักเขาดูให้เกียรติดูรักเขาดูแลเขาดีเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีกัน
กันนะคะแล้วก็เมื่อกี้มีอะไรอาจารย์ลืมอ่านเนาะกันแล้วก็ไฟเมษสิงห์ธนูลมเมถุนตุลกุมเขาต้องการอะไรเขาต้องความชัดเจนต้องการความจริงใจต้องการอะไรต้องการความสุขในความสัมพันธ์นี้รักที่มีความสุขกันเหมือนเดิมรักของคุณตอนนี้ไม่เหมือนเดิมตอนที่คบกันใหม่ๆไหมตอนใหม่ๆหวานแววอินเลิฟความรู้สึกใหม่ๆที่เข้ามาเป็นช่วงโปรเขาอยากได้ช่วงโปรรักแบบช่วงโปรที่ตอนแรกที่เจอกันอยากได้ในวันแรกที่เจอกันยังไงตอนนี้ถ้าผ่านมาปี2ปี3ปีแล้วเขาก็ต้องการความสัมพันธ์แบบนั้นเสมอต้นเสมอปลายเป็นรักที่ดูแลเอาใจใส่ให้ความรักรักที่ไม่ควบคุมรักที่พากันไปในทิศทางที่ดีนะจ๊ะไม่ควบคุมไม่คอนโทรลไม่หึงไม่หวงไม่หวงไม่หาแต่เป็นการให้อิสระซึ่งกันและกันนะจ๊ะความรักที่ชัดเจนในความรักความสัมพันธ์แต่พัฒนาไม่ได้หมายถึงอะไรในที่นี้อาจารย์มองว่ามันเป็นรักลับๆมันมีคนมากกว่า2คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นความชัดเจนอ่ะมันมีให้ไม่ได้แต่ต้องการความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์เช่นวันที่รักวันแรกวันที่จีบกันวันแรกเป็นแบบไหนเขาต้องการกลับไปเหมือนวันนั้นวันแรกๆที่เราคบกันคือดูแลกันมีความโรแมนติกมีการใส่ใจเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความทุกข์เหมือนที่เป็นเหมือนปัจจุบันสิ่งที่เขาต้องการนะจ๊ะแต่ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนไม่ได้มีคนอยากได้ความชัดเจนในความชัดเจนคือคุณสองคนต้องชัดเจนต่อกันแต่มันชัดเจนสู่สาธารณชนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วรู้ว่าเธอยังรักฉันอยู่ฉันยังรักเธออยู่นะจ๊ะประมาณนั้นแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าเขาอยากได้แบบนี้น้ำจ๋าเป็นไปได้ไหมดูซิว่าเป็นไปได้ไหมเดอะเดทเป็นไปไม่ได้เหรอทำไมล่ะเพราะคุณสองคนชอบทะเลาะกันมีอีโก้ใช้ถ้อยคำที่รุนแรงมีความขัดแย้งในอารมณ์ขัดแย้งในความรู้สึกมีเรื่องที่ทำให้คุณสองคนต้องทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจเพราะใครบางคนมีครอบครัวแล้วค่ะรักครั้งนี้ไม่ถูกศีลธรรมหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมยากยากเพราะอีกคนหนึ่งคอยควบคุมอีกคนหนึ่งมีความต้องการสูงมากความต้องการสูงคืออะไรต้องการในความสัมพันธ์นี้มากเกินไปควบคุมคอนโทรลอยากได้อยากได้แบบนู้นให้เธอเป็นแบบนี้นะไปไหนต้องรายงานกันไปไหนบอกด้วยเธอจะไปเที่ยวกับคนอื่นเธอจะไปไหนกับคนอื่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งควบคุมและคอนโทรลความสัมพันธ์นี้มากเกินไปทำให้คุณสองคนต้องหมดความเป็นตัวของตัวเองแล้วเกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในบางคนมันทำไม่ได้เพราะใครบางคนมีคนข้างกายอยู่แล้วให้ได้แต่ให้ได้แค่สถานการณ์ที่ให้ได้บางสิ่งบางอย่างให้ไม่ได้มันยังมีผลประโยชน์มีการซัพพอร์ตกันอยู่ตรงนี้เรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของคนที่มีความเจ้าชู้เกินไปไหมรักครั้งนี้คนของคุณอาจจะเจ้าชู้หรือคุณเองเป็นคนเจ้าชู้อยู่ใกล้ใครก็หวั่นไหวไปกับคนคนนั้นไหมมันมีคนเข้ามาในนอกจากคนข้างกายมันยังมีคนที่เข้ามาเป็นปัญหามีความรับต่อกันมีความหวาดระแวงกันมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอีกแล้วแน่จ้ะมันเป็นความทุกข์แล้วนะเนี่ยสิบดาบเนี่ยโดนจมกองเลือดมีความคิดมากบางคนจะยอมจบจากความสัมพันธ์ที่ดูแล้วมันเป็นท็อกซิกแล้วความสัมพันธ์เริ่มมีปัญหาเริ่มขัดแย้งกันเนืองๆความขัดแย้งจากจุดเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนานวันขึ้นเรื่องนั้นมันก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันทับถมความรู้สึกถึงอารมณ์ที่เหมือนน้ำเต็มแก้วอะเวลาทะเลาะกันเลยเรื่องซ้ำๆเดิมๆเหตุเดิมๆพอเลิกทะเลาะกันเคลียร์กันได้ก็มีเหตุใหม่มาให้ต้องทะเลาะกันอยู่เป็นเนืองๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันไม่ได้ดูแล้วความสัมพันธ์นี้เปราะบางและอ่อนไหวมากๆมันอาจจะในบางคนอาจจะเป็นการรักๆเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็ดีกันแต่มันเริ่มรู้สึกถึงความรุนแรงทวีขึ้นทุกทีเริ่มความรักที่มองต่อกันในภาพดีๆนั้นเริ่มไม่ดีแล้ว
เริ่มความรักครั้งนี้เริ่มเหมือนมันสั่นคลอนเต็มทนมันเริ่มมีความไม่มั่นคงมันใช้คำพูดที่เสียดแซงทิ่มแทงที่เสียดที่เสียดแทงทิ่มแทงต่อกันทะเลาะกันบ่อยๆจนมันเริ่มจะหาความสุขในความสัมพันธ์นี้ได้ยากแล้วเพราะอีกฝ่ายต้องการมากเกินไปไหมอาจารย์มองว่ายากนะแต่ที่ยังจะอยู่ได้เพราะอะไรนะบอกเลยนะถ้าทะเลาะกันในเรื่องต่างๆแล้วมีคนหนึ่งที่ยอมเพราะอะไรยอมเพราะความชาญฉลาดยอมเพราะว่าต้องพึ่งอยู่ยอมเพราะว่ายังต้องการการซัพพอร์ตไม่ว่าความช่วยเหลือใดๆที่ยังมีความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้ยอมเพราะสิ่งนี้ผลประโยชน์อะไรคือผลประโยชน์เงินการช่วยเหลือในด้านของเงินทองการช่วยเหลือในด้านของการงานการซัพพอร์ตในหน้าที่การงานการหนุนหลังการเป็นแบ็คนั่นแหละยังต้องทนมีคนที่ยังต้องทนเพราะผลประโยชน์แล้วยังไงต่อมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ถ้ามันมีคนจะทนนั่นแหละถึงจะไปถึงจะเป็นไปได้แบบว่าไปเขาเรียกว่าความรักไม่ดีอ่ะแต่จะเลิกกันก็ไม่ใช่ง่ายค่ะก็ไม่ง่ายจะอยู่ต่อไปก็ไม่ง่ายเหมือนกันมีความขัดแย้งมีความเห็นที่ไม่ลงรอยมีอีโก้ต่อกันมีความรู้สึกที่รุนแรงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมีเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขาเข้ามาเป็นปัญหาอยู่เนืองๆไม่ว่าปัญหานั้นจะเกิดจากอะไรความหึงหวงปัญหาจากบุคคลที่3เรื่องของเวลาเรื่องของความไม่ใส่ใจเรื่องของความไม่เท่าเทียมอีกคนเป็นฝ่ายให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับทุกอย่างมันเริ่มเป็นปัญหาที่ทับถมขึ้นมาทุกทีแล้วน้ำถามว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนในความสัมพันธ์นี้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าต้องการเขาต้องการแบบนั้นคุณให้ได้ไหมให้ได้เป็นบางครั้งบางทีก็ให้ไม่ได้พอให้ไม่ได้เกิดความทะเลาะกันแต่ความรักครั้งนี้ยังคงอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้ขาดจากกันในบางคนอาจจะบอกเลิกกันไปเรียบร้อยละบอกเลิกไม่คุยกัน2วัน3วันอันนั้นยังไม่ได้ถือว่าจบอันนั้นยังอยู่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องไปงอนง้อเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปงอนง้อแล้วกลับมาอีกเนี่ยจ้ะทำพระแรนบอกว่าทำใจความรักความสัมพันธ์นี้ต้องทำใจปรับบาลานซ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าเราดูแรงไปก็ต้องเบาลงหน่อยถ้าเราเห็นแก่ตัวมากเกินไปก็ลองปรับบาลานซ์ทำบางสิ่งบางอย่างสองคนต้องปรับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอยากได้และอีกฝ่ายไม่ให้ก็จบเหเข้าใจไหมคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาหาซาย AFE 0329ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ